สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับแอดมินภูมินะครับจาก Starbox Studio ฮะวันนี้เรามาสอนเพื่อนๆทำอะไรเราจะมาสอนเพื่อนๆทำภาพแนว High Saturated Portrait ฮะเป็น Portrait แนวสีสันสดใสอ่ะมันจะให้ความรู้สึก Bright ให้ความรู้สึกสดชื่นและให้ความรู้สึกที่สุดยอดจริงๆครับเอางี้เพื่อนๆลองดูภาพซ้ายก่อนภาพซ้ายจะออกสีแนวทึมๆมึนๆนะฮะจะออกไปทางแนวดาร์กเลยซ้ำภาพขวาออกแนว Bright ฮะสีสันดูที่สีผมแล้วก็สีธรรมชาติรอบๆแบบสีมันแตกต่างจริงๆเนี่ยภาพนี้มันจะทำให้ออกแนวสดใสมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับโอเคขั้นแรกก็เปิดไฟล์รอมาก่อนฮะใน Photoshop โอเคครับขั้นแรกเราจะมาที่ Camera Calibration กันก่อนนะครับเราจะเลือกใช้ที่ Camera Landscapeเพื่อนอาจเถียงว่าภาพ portrait ทำไมถึงใช้ landscape เนี่ยก็เพราะว่าตามจริงพวกแคมเมราเป็นโปรไฟล์เป็นโปรไฟล์แต่ละชนิดที่เหมาะกับภาพแต่ละอย่างครับแคมเมรา landscape ก็จะเหมาะกับ landscape ซึ่งภาพ landscape จะให้ contrast แล้วก็ให้แซดที่มากกว่า portrait นิดหนึ่งนะฮะ portrait ภาพจะออกนวลๆซึ่งวันนี้เราจะใช้ landscape เพราะเราอยากให้สีมันสดแล้วก็มี contrast นิดหนึ่งนะฮะโอเคครับต่อมาเราจะปรับ hue นะฮะบวก3โอเคฮิวที่เรดนะฮะบวก3แล้วก็ saturate ที่ใบไม้อะสีเขียวบวกสัก32ฮะโอเคครับต่อมาฮะภาพนี้ถ่ายที่ f1.8 นะครับเลน85เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีพวกขอบม่วงฮะ chromatic aberration นะฮะเพื่อนๆอาจจะยังไม่สังเกตเห็นแต่ว่าสมมติถ้าเราดึงสีมันมากขึ้นแล้วมันอาจจะมาถามหาเราได้เพราะฉะนั้นเรากำจัดมันไว้ก่อนดีกว่าแล้วกดนี้นะฮะดึงสีม่วงมาสัก7ดึงสีเขียวมาสัก7โอเคฮะต่อมาฮะมาที่แท็บเบสิกกันนะฮะฮะตรงนี้เพื่อนจะสังเกตเห็นว่ามันติดไฮไลท์นะเพราะฉะนั้นเราจะมาดึงมันลงก่อนโอเคออกก่อนเอ็กซ์โพเจอร์นิดหนึ่งฮะเดี๋ยวเราค่อยไปกู้คืนใน Photoshop ฮะโอเคต่อมาฮะคอนทราสต์ลบ13ต่อมานะฮะไฮไลท์ลบ19ฮะแล้วก็ต่อมาครับชาโดว์บวก33เราจะดึงให้ส่วนมืดมันสว่างขึ้นมาหน่อยนี่ครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้มันติดไฮไลท์อยู่นะฮะซึ่งตรงนี้แอดมินไม่แน่ใจว่ามันแก้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวแอดมินลองดึงไฮไลท์ลงนะเห็นไหมครับมันยังแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาถ่ายเพื่อนควรดูให้ดีนะฮะว่าตรงนี้มันไม่ติดไฮไลท์มากเกินไปเพราะถ้าติดแล้วมันจะแก้ยากจริงๆเห็นไหมถึงแอดมินดึงไฮไลท์มาสุดแล้วมันก็ยังติดสีสว่างจ้าอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นลบแค่นิดเดียวก็พอแก้ไม่ได้ฮะ19ฮะโอเคครับต่อมา open image ฮะขั้นแรกนะครับเพื่อนๆอันนี้ขึ้นชื่อว่าสีสดเราจะมาเพิ่มสีกันก่อนเลยฮะvibrant ฮะ vibrant 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 บวก48ฮะ18 19ก็ได้แล้วก็ saturate ครับบวกสักประมาณนี้สัก3โอเคเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าผิวมันเริ่มเหลืองเกินไปเราจะทำให้ผิวมันปกตินะฮะเราจะคลิกที่ตรงนี้นะแล้วก็นี่ฮะ brush ลดขนาดบัตรลงหน่อยฮะเลือกเป็น brush สักบัตรหัวนุ่มฮะบัตรหัวนุ่มตรงนี้โอเคเพื่อนๆก็เลือกสีด้านหน้านี่นะครับเป็นสีดำโอเคสีดำนะฮะจากนั้นเพื่อนๆก็ระบายที่ผิวฮะอย่าลืมคลิกตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ระบายที่ผิวฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บจุดปึ๊บปึ๊บความเข้มบัตร opacity 100% นะฮะระบายที่ผิวโอเคเพื่อนจะสังเกตเห็นว่าผิวมันจะกลับมาสีขาวเหมือนเดิมไหมไม่ออกเหมือนสีเหลืองเหมือนเมื่อกี้ลองกดดู before after ก็ได้นะครับอันนี้คือก็ไม่ใช่กดผิดปึ๊บจะมีสีเหลืองหน่อยๆถ้าเราพายบัตรไปจะเป็นสีขาวอะอาจจะสังเกตเห็นไม่ชัดนะแอดมินก็ไม่รู้การทำทำไม โอเคต่อมา brightness ฮะ
ไว้เน็ตภาพนี้มืดไปนิดหนึ่งเดี๋ยวเพิ่มความสว่างให้กันหน่อยนะฮะไว้เน็ตบวกสักสัก26ฮะคอนทราสต์นิดหนึ่งสัก6โอเคประมาณนี้ฮะต่อมานะฮะเราจะมาเพิ่มเพิ่มไบรท์เน็ตให้แบ็คกราวด์หน่อยฮะพอแบ็คกราวด์ยังมืดอยู่แต่หน้านางแบบแอดมินคิดว่ามันโอเคแล้วฮะงั้นเราจะมาที่นี่นะฮะไบรท์เน็ตแอนด์คอนทราสต์เหมือนเดิมแล้วก็ไบรท์เน็ต28โอเคต่อมาเพิ่มคอนทราสต์นิดหนึ่งนะฮะให้แบ็คกราวด์มันเฟี้ยวๆหน่อย13โอเคทีนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นผิวมันเริ่มเหลืองอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเรากดนี่มันเดิมอ่ะบัตรสีดำหัวนุ่ม opacity 100% นะกดที่ layer mask ก็ระบายไประบายที่ผิวอ่ะใจเย็นๆเกลี่ยให้หมดฮะไม่ยากครับเหมือนอาจจะยากระบายตรงผิวอย่างเงี้ยแต่ว่าตามจริงมันง่ายมากเลยฮะระบายที่เล็บคออ่ะเก็บให้หมดฮะโอเคเยี่ยมมากฮะต่อมาเราจะมาเพิ่มไบรท์เน็ตที่มุมด้านขวาแอดมินชอบทำเหมือนแสงอาทิตย์ส่องลงมาถ้าเพื่อนๆดูภาพออริจินอลตอนทำเสร็จแล้วครับเพื่อนๆจะเห็นแสงที่มุมด้านขวามันออกมาอย่างนี้นะฮะสดใสจริงๆแล้วมาเนี่ยไบรท์เน็ตเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็เพิ่มไบรท์เน็ตไปสักนี่ฮะสัก90อะไรประมาณนี้แหละ100ก็ได้โอเคเล่นเพื่อนกดที่ตรงนี้นะฮะทำสีด้านหน้าเป็นสีดำแล้วกดตรงนี้ฮะ alternate backspace ปุ่ม alt ฮะปุ่ม alt แล้วก็ backspace โอเคจากนั้นเพื่อนๆ เลือก brush นะฮะเปลี่ยนสีด้านหน้าเป็นสีขาวบัตรหัวนุ่มฮะ opacity 100% แล้วก็ขยายบัตรซะหน่อยฮะให้จุดศูนย์กลางของบัตรอยู่ประมาณสักเนี่ยฮะตรงขอบของขอบบนซ้ายฮะแล้วกดทีเดียวคลิกทีเดียวนะปะรอก่อนนะโหลดอยู่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นมิติมันมีมากขึ้นนะฮะตรงนี้มันจะดำดำมืดมืดไล่ไปจนสว่างแล้วโอเคเยี่ยมมากเลยฮะทีนี้เพื่อนๆจะสังเกตว่าสีมันยังโดดไปโดดมาอยู่ฮะมาถึงที่เด็กของแอดมินเพื่อนๆรวมเลเยอร์ทั้งหมดไว้ด้านบนกันนะกด generate control shift หรือก็ e แอดมินจะใช้โปรแกรมอื่นไม่ได้ฮะนอกจากโปรแกรมนี้ color effect go for ฮะเป็นที่ถูกใจแอดมินจริงเวิร์กมากโอเคฮะเราจะมาทำเกลี่ยสีให้มันเนียนๆกันก่อนนะครับโดยใช้คำสั่งนี้ฮะฟิล์มอิเฟกต์เฟดปิดตัวนี้ก่อนนะฟิล์มอิเฟกต์เฟดโอเคฮะเพื่อนๆอาจจะสังเกตว่าเอ้ยทำไมมันเละอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งตกใจฮะทำตามแอดมินโอเคฮะไบรท์ร้อยฮะแล้วจากนั้นเกรนก็500นี่คือไม่มีเกณฑ์นะถ้ายิงน้อยเกณฑ์จะยิงเยอะฮะโอเคครับนี้เรามาลด opacity กันฮะเพื่อนๆสังเกตภาพออริจินอลถ้าเราให้เพิ่มมันเพื่อนๆจะสังเกตว่าสีผิวตรงเนี้ยมันจะเริ่มเนียนขึ้นนะเดี๋ยวแอดมินจะดึงให้ดูมันจะเริ่มเนียนเป็นเนื้อเดียวกันมันนวลเนียนนะต้องมาขนาดนี้ก็โอเคแล้วต่อมาเพิ่มความไบรท์หน่อยฮะกด add filter ตรงนี้แล้วก็hot processing นะปึ๊บจากนั้นเรื่อง method ที่ L03 นะฮะปรับ opacity สัก 10% แล้ว strength 10% โอเคเยี่ยมยอดจริงๆนะดู before after ฮะตรง before เพื่อนน่าจะสังเกตว่าสีมันโดดไปโดดมาอยู่นะฮะสังเกตความนวลเนียนไหมฮะเยี่ยมจริงๆตอนกดโอเคเลยฮะทำรอแป๊บนึงคอมเทพเนี่ยฮะช้านิดหนึ่งให้เวลาเราคิดอะเธอคอมดีเยี่ยมยอดนะฮะเครื่องละแสนนี่มันไม่ให้เวลาเราคิดอะมันไม่ค่อยดีเยอะไหร่มันไม่ได้อารมณ์อัดติดทุยใช่ละ โอเคฮะถึงคอมจะเก่าแต่ใจแอดมินไม่แก่ฮะเพื่อนสังเกตนี้ภาพจะนวลเนียนขึ้นเยอะเลยฮะโอเคพอร์เทรตภาพพอร์เทรตถ้าพอเทรตไม่ควรเป็นประมาณนี้นะมันดูสีมันตัดกันแล้วก็มันความรู้สึกมันโดดไปโดดมาเกินไปมันควรจะนวลเนียนอย่างนี้สักนิดหนึ่งอ่ะมันจะเวิร์กมากจริงๆต่อมาถึงที่เด็ดอีกอย่างของแอดมินนะการใส่แสงอาทิตย์นะเราจะมาใช้ปลั๊กอินเสริมชื่อ Noise Light Factory นะฮะเรื่องนี้นะฮะพรีเซตชื่อSunset
าจากตรงนี้ออกฮะดิสแล้วก็พอลิสเปรดออกวางออกมาตรงนี้ฮะแล้วก็ลองมาดึงดึงสีกันออกโอเคจะมาขนาดนี้นะพอ98อะไรประมาณนี้อย่าลืมดึงไปที่มุมบนขวานะแล้วก็ซ่อนจุดตรงกลางนี้หน่อยโอเคประมาณนี้เยี่ยมครับเกือบเสร็จแล้วปิดอันนี้ก่อนทั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 นโอ้จงเสร็จ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 ทำ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 โอเคเรียบร้อยแล้วครับอีกนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นเสริมเสริมเพื่อจะเอาไปทำตามหรือไม่ก็ได้กดรวมเลเยอร์ทั้งหมดนะคอนโทรลชิปดีเพื่อทำงี้นะฮะกดตรงนี้ครับเลือกกราเดียนเราจะเป็นการทำวิกเน็ตหน่อยฮะโอเคกราเดียนนะกดอีเวิร์สตรงนี้ด้วยนะซึ่งวิกเน็ตแอดมินแนะนำเป็นทั้ง2แบบแล้วมันก็ดีทั้ง2แบบแล้วแบบแรกคือวิกเน็ตขาวอีกแบบหนึ่งคือวิกเน็ตดำโอเคมาดูวิกเน็ตขาวก่อนนะกดตรงนี้มาสัก189นะเท่านี้แล้วเลือกเบนโหมดเป็นโอเวอร์เลย์นะฮะมันจะออกแนวชวนฝันนะอันนี้ลด opacity ลงหน่อยเหลือสักประมาณราวๆ 20% โอเคครับมันจะออกแนวชวนฝันนะมาอีกแบบหนึ่งนะวิกเน็ตดำกดตรงนี้นะฮะเลือกอันนี้แล้วก็ไปทางนี้วิกเน็ตดำจึ๊มวิกเน็ตดำนี้จะเหมือนภาพออริจินอลของแอดมินนะภาพออริจินอลนี้ขอบมันจะออกดำๆหน่อยฮะโอเคครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมากครับแล้วเจอกันเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะฮะวู้ไปแล้ว